กฎหมายสมัยโบราณผัวขายเมียได้เปิดที่มาเป็นอย่างไรได้เงินเท่าไรวันที่8พฤศจิกายน66ละครพรหมลิขิต EP 0.10 กำลังเข้มข้นซึ่งมีฉากหนึ่งที่ขามผัวของอึ่งสาวใช้แม่หญิงพุทธานบุกเข้ามาตบตีอึ่งหลังถูกเป่าหูว่าแม่หญิงพุทธานยุจะให้อึ่งมีผัวใหม่ก่อนที่อึ่งจะเล่าให้แม่หญิงพุทธานฟังว่าผัวสามารถขายเมียได้ผู้คนในไทยสมัยโบราณนอกเหนือจากชนชั้นระดับเจ้านายและขุนนางแล้วส่วนใหญ่ถูกนิยามว่าไพร่และทาสในบรรดาชนชั้นไพร่ที่ทำการเกษตรเมื่อประสบปัญหาด้านผลผลิตสืบเนื่องมาจากภัยต่างๆสถานะการเงินของชาวนาย่อมยากลำบากจนบางครั้งมักพบเห็นชนชั้นไพร่ขายวัวควายแม้กระทั่งขายลูกขายเมียก็มีการขายลูกขายเมียในอดีตปรากฏในบันทึกหลากหลายฉบับตัวอย่างหนึ่งคือบันทึกขององรีมูโอเป็นนักสำรวจชาวฝรั่งเศสในยุคศตวรรษที่19ซึ่งเดินทางมาสำรวจพื้นที่อุษาคเนกบันทึกของเขาเอ่ยถึงสัญญาซื้อขายทาสโดยยกหลักฐานมาจากบันทึกของสังฆราชปานเลอกัวเนื้อหาในสัญญามีว่าวันพุธที่25เดือน6ทางจันทรคติจุลศักราช1211ข้าพเจ้าผู้เป็นผัวพร้อมนางกลผู้เป็นเมียนำลูกสาวชื่อมาขายให้กับคุณหลวงสีเป็นเงิน80ติ9,240ฟรังเพื่อให้ทำงานรับใช้นายท่านแทนดอกเบี้ยถ้านานมาลูกสาวของเราหลบหนีให้นายท่านกุมตัวข้าพเจ้าและบังคับให้ตามตัวนางมาส่งคืนมูโอยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ว่าคนที่มีสถานะเป็นหัวหน้าครอบครัวขายเมียเป็นทาสเป็นเรื่องทั่วไปในหมู่คนชั้นล่างและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยและชวนสลดใจไม่มากก็น้อยผู้ศึกษาค้นคว้าเอกสารทางประวัติศาสตร์อีกท่านที่พบหลักฐานเกี่ยวกับการขายเมียคือชัยเรืองศิลป์ผู้เขียนหนังสือประวัติศาสตร์สมัยพ.ศ. 2352-2453 ด้านสังคมชัยเรืองศิลป์อธิบายไว้ในหนังสือเล่มดังกล่าวว่าไม่สามารถหาตัวเลขราคาขายลูกขายเมียอย่างชัดเจนในสมัยรัชกาลที่2-3แต่ในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษสมัยรัชกาลที่5ซึ่งพิมพ์ในกรุงเทพมหานครโดยหมอสมิธผู้เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไซแอร์รีโพซิตอรี่เขียนเล่าไว้ว่าเขาได้รับฟังชาวบางปลาสร้อยปรับทุกข์ว่าทำหนังสือกรมธรรม์ขายเมียของเขาต่อหน้าเจ้าพนักงานเป็นเงิน9ตำลึงเขานำเงินจำนวนนี้มาซื้อที่นาแปลงหนึ่งจากนั้นก็ลงมือปลูกบ้านภายหลังมีญาติของเจ้าของที่ดินมารื้อบ้านและฟ้องขับไล่ออกจากที่ดินผู้ว่าราชการเมืองบางปลาสร้อยไม่สามารถตัดสินคดีลงได้ต้องส่งเรื่องมาให้ในหลวงพิจารณาซึ่งกรณีนี้หมอสมิธแสดงความคิดเห็นวิจารณ์ผู้ว่าราชการเมืองบางปลาสร้อยว่าไร้สมรรถภาพจากที่ต้องส่งเรื่องคดีแบบนี้มาให้ในหลวงพิจารณาตัดสินสำหรับฆ่าตัวทาสสิงห์ไทยหมายถึงทาสที่เป็นชนต่างด้าวผู้ที่ถูกพ่อแม่หรือผัวขายผู้สมัครใจเป็นทาสเองผู้ถูกศาลตัดสินให้เป็นทาสเพราะไม่มีเงินชำระหนี้ชัยเรืองศิลป์ค้นคว้าแล้วไม่พบว่ามีระบุพิกัดค่าตัวทาสสิงห์ไทยไว้ในกฎหมายซื้อขายกันเท่าไหร่ก็ได้คาดว่าอาจถือพิกัดลูกทาสเป็นเกณฑ์ตั้งราคาก็เป็นได้ส่วนในแง่ตัวเลขราคาการขายในอดีตนั้นพิกัดค่าลูกทาสลูกครอบลูกที่เกิดจากมารดาซึ่งขายตัวเป็นทาสเพศหญิงที่รัฐบาลตั้งไว้มีดังนี้อายุ 16-20 ค่า10ตำลึงอายุ 21-30 ค่าสูงสุด12ตำลึงอายุ 31-35 ค่า11ตำลึงอายุ 36-40 ค่า10ตำลึงอายุ 41-45 ค่า9ตำลึงกฎหมายมีระบุค่าตัวไปจนถึงอายุ100ปีทั้งนี้ชนชั้นในไทยแตกต่างจากของอินเดีย
ชนชั้นของไทยไม่ได้ติดตัวมาแต่กำเนิดเหมือนระบบวรรณะของไทยสามารถเลื่อนชั้นได้แต่จากการศึกษาเรื่องทาสในสมัยอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์โดยชาติชายพนานานนท์ซึ่งศึกษาจากหลักฐานศิลาจารึกสมัยอยุธยาบันทึกร่วมสมัยของชาวต่างชาติและประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ส่วนใหญ่แล้วประมวลกฎหมายของรัชกาลที่1ยังคงใช้มาจนถึงสมัยรัชกาลที่5พบว่าการเลื่อนชั้นมีให้เห็นน้อยมากโดยทาสจะเป็นอิสระได้ต่อเมื่อมีสงครามแล้วอาสาไปรบเมื่อรอดตายจะได้เป็นอิสระหรืออีกกรณีคือหาเงินไถ่ตัวได้ขณะที่งานวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองไทยตั้งแต่รัชสมัยพระสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถึงสมัยรัชกาลที่3พ.ศ. 2310 ถึง 2394 โดยสุวิทย์ธีรสาสวัสดิ์ให้ข้อมูลไว้เพิ่มเติมว่าทาสว่ายากแล้วสำหรับไพร่ขุนนางและข้าราชการเลื่อนชั้นยากกว่าอีกช่วงต้นรัตนโกสินทร์พบหลักฐานเกิดขึ้นครั้งเดียวคือการรัฐประหารล้มอำนาจสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพวกที่มีโอกาสได้เลื่อนชั้นมากกว่าพวกอื่นคือใครได้เป็นขุนนางและข้าราชการใครในช่วงพ.ศ. 2374 ถึง 2392 มี675คนจาก 4,355 คนได้เลื่อนชั้นเป็นข้าราชการและขุนนางที่มาศิลปวัฒนธรรมอาร์ตพสุดลำบากใจตอบแล้วหลังนับบอกไม่รู้ฝ่ายชายมีแฟนแล้วเหตุไม่เปิดตัวปุ้ยไม่อยากให้มาวุ่นวายคนของตัวเองอาร์ตพสุดลำบากใจตอบแล้วหลังนับบอกไม่รู้ฝ่ายชายมีแฟนแล้วลั่นด้วยประสบการณ์เขาก็น่าจะรู้นะมาเปิดใจในรายการทัวร์มาลงอาร์ตพสุดตอบถึงกรณีนับฉัตรนันท์น้องสาวแพทณปภาซึ่งโพสต์ปลื้มหนุ่มอาร์ตก่อนมีคอมเมนต์เข้าไปบอกสาวนับว่าอาร์ตมีแฟนแล้วจากนั้นสาวนับได้อัดคลิปชี้แจงว่าไม่รู้ว่าหนุ่มอาร์ตมีแฟนเคยไปสืบแล้วบอกว่าเป็นผู้จัดการนั้นล่าสุดอาร์ตพสุดได้ออกมาตอบเรื่องนี้ในรายการทัวร์มาลงทางช่อง MONO29 ว่าเรื่องนี้ค่อนข้างลำบากใจเพราะถ้าตอบไม่รู้จะกลายเป็นเราปกปิดถ้าบอกน้องรู้แล้วน้องมาทำคอนเทนต์กับเราก็จะกลายเป็นน้องรู้เอาเป็นว่าตัดสินใจกันเองไม่รู้แต่ผมไม่เคยปิดก็อยู่ที่ร้านปกติถามว่าคนในรูปนี้คุณคบอยู่อาร์ตตอบว่าก็ระดับหนึ่งจริงๆผมอยู่ในถ้ำผมมาตั้งนานผมพยายามปฏิวัติข่าวในวงการบันเทิงตอนนี้ผมน่าจะไม่มีข่าวคราวมาประมาณ10ปีแล้วหมายถึงข่าวกับผู้หญิงใช่แต่ผมมีกระแสได้ตลอดเวลาเช่นตอนนี้คนมารู้จักผมจากหมูกรอบผมอยากให้คนในโซเชียลหรือในวงการว่าไม่ต้องมีข่าวคราวก็ได้ก็มีพื้นที่ข่าวได้ผมอยู่ในถ้ำเพราะขี้เกียจให้คนมาวุ่นวายกับคนของผมคุณเปิดตัวที่แรกน้องเขาชื่ออะไรอาร์ตตอบว่าชื่อปุ้ยเราก็ไม่ได้เปิดและก็ไม่ได้ปิดเพื่อนสนิทผมเขาก็รู้คนนี้เป็นผู้จัดการคุณด้วยใช่ไหมตอนแรกไม่ใช่พอ3ปีหลังผมยุ่งมากๆตอนแรกแม่ดูตอนนี้แม่ขายหมูกรอบกับน้ำพริกดีเขาก็โยนให้ทางนี้ทำแล้วนะไปเกี่ยวพันยังไงคุณไปโปรยเสน่ห์เขาหรือเปล่าอาร์ตตอบว่าน้องนาฟรู้จักตั้งแต่10ขวบลำบากใจการตอบเรื่องนี้มากไม่งั้นจะเป็นการโยนทิ้งบอมกันไปกันมานาฟบอกเขาอยากสร้างคอนเทนต์กับเธอจริงไหมอาร์ตตอบย้ำว่าผมลำบากใจจะตอบพูดเลยอะไรเป็นความจริงด้วยประสบการณ์ตัวเขาเองเขาก็น่าจะรู้นะเขาก็มาบอกตอนไปทริปอิตาลีเพราะน้องปุ้ยเขาก็อยู่กับผมตลอดนั่งติดกันตลอดในติ๊กต็อกบอกเป็นเมียผมคบกันยังไม่ได้แต่งงานสุภาพนิดหนึ่งไอ้ที่ผมให้สัมภาษณ์ตามรายการว่าโสดผมขี้เกียจให้มายุ่งในถ้ำผมอาณาจักรโลกส่วนตัวของผมพอคบกันก็สนับสนุนแต่พอคบกันปุ๊บก็จะไปหาเรื่องให้เลิกกันก็ต้องไปแอบเลิกกันผู้หญิงเป็นฝ่ายเสียหายที่เขาจะมีผู้ชายเข้ามาในชีวิตคลิป
Yeah.